การบรรลุธรรมแบบลุงเอาละสิไม่ว่าผมใช้คำว่าเข้าถึงพระธรรมดีกว่าตรงนี้นะผมเข้าถึงพระธรรมกันแล้วกันที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกกันแล้วกันคำว่าบรรลุธรรมมันหมายความงี้ครับผมใช้คำพูดคำนี้นะผู้บรรลุธรรมก็คือผู้บรรลุธาตุผู้เข้าถึงพระธรรมคือผู้เข้าถึงแก่นแกนของธาตุทั้งสี่ผู้บรรลุธรรมก็คือผู้บรรลุธาตุทั้งสี่ผู้เข้าถึงพระธรรมคือผู้เข้าถึงแก่นแกนของธาตุทั้งสี่แต่มาภาษาหลวงเอาเข้าถึงดีกว่าครับมันไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครผมว่าเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันสกิทาคาอรหะอนาคาแล้วก็ชาติสุดท้ายคือพระอรหันต์นี่ใช้คำนี้น่าจะดีกว่าเยอะมันจะไปพ้องกับทางด้านท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมก็แปลว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปเราคิดกลับข้างก็จะได้ทางใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมผู้ที่แตะเนื้อพระธรรมได้คือพระโสดาบันครับแตะเนื้อถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็แตะไม่ได้ก็แค่นั้นก็แต่ธรรมะอย่างนั้นนะครับแต่ธรรมะปฏิบัติธรรมะใช่ไหมครับก็ลองเข้าใจในบทบาทลองดูซิโดยภาษาดูของคิดก๊อกเนี่ยครับนะครับค่อยตามไปก็พิจารณาครับตกลงคุณกิ๊กี้เนี่ยคุณกี่ไก่อ่ะกี่ไก่กิ๊กี้อ่ะกิ๊กี้เนี่ยยุคก่อนนะครับมีคำว่ากิ๊กี้นะจิ๊กโก้จิ๊กี้ยุคก่อนนะมีจิ๊กโก้จิกกี้กิกกี้ขออนุญาตนะไล่ภาษาให้ฟังเล่นๆเฉยๆการบรรลุธรรมแบบลุงไม่ได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมอะไรหรอกครับเข้าถึงพระธรรมโอเครับได้ครับเป็นแบบบรรลุธรรมแบบไหนคะก็ลุงก็ไม่ใช่ว่างเนี่ยมันตอบแทนไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับมันเป็นปัจจตังเนาะค่อยๆไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวเข้าถึงเองก็จะรู้เองกิกกี้ค่ะลุงกิกกี้โอเคครับกิกกี้โอเคครับสะกดภาษาไทยให้ด้วยลุงไม่ถนัดภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะครับชอบครับทำให้ร่างกายมีพลังเมื่อได้รับแสงนั่นน่ะสัญญาพรนารายณ์หรือว่าสัญญาสายันฮะสัญญาสายันคุณสายันอายุ70จะ80มาหยุดหายใจที่นั่งเก้าเนี่ยวันนั้นวันที่รู้สึกจะถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ในวันที่18พฤษภาคมไม่รู้ปีไหนจำไม่ได้แล้วอาราธนาศีลพระสงฆ์จบหยุดหายใจลงไปเลยนี่ท่านชัยชุมพลเห็นกับตาท่านอยู่ในอากาศประหลาดมากนะนางกล่าวนะ มีผู้คนเอาชีวิตมาฝากฝังไว้วันนั้นผมจะรู้ทันทีเลยว่าบอกให้ทราบนะสิ่งที่ลุงบรรยายก็ดีทำอะไรต่างก็ตามทีเนี่ยผมบอกว่าอย่าลดละนะฉันเอาชีวิตไปเดิมพันนะผมจะเข้าใจบทผมจะเข้าใจอารมณ์นั้นทันทีนะครับแปลว่าทุ่มเทมากถึงขั้นเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันที่นี่ที่นางกล่าวหินรูปบาท